สวัสดีครับผมนายพศธรพานิลักษาพงศ์ครับและดิฉันนางสาวกัญจิรินามสมจิตค่ะและนี่คือรายการฟลิปนิวครับรายการที่ทำให้คุณรู้ลึกรู้จริงข่าวเด่นประเด็นดังรอบรั้วมูก้าค่ะประจำเดือนมกราคมปีพ.ศ. 2559ครับเราจะมีโครงการดีๆรอบรั้วมหาลัยของเรานะครับอาทิเช่นโครงการทดสอบความรู้ทางวิชาการครับค่ะโครงการเตรียมความพร้อมสายกิจศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพค่ะและโครงการที่3นะคะในช่วงที่3ของเราพลาดไม่ได้เลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นการออกภาคสนามเลยนะคะกับโครงการฟาร์มเกษตร1ไร่เมี่ยงตนค่ะและช่วงสุดท้ายของเรานะครับเราจะเป็นโครงการมินิการ์เด้นนะครับค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะไปเลยครับครับในช่วงแรกนี้นะครับเราอยู่ที่โครงการทดสอบความรู้ทางวิชาการนะครับให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีนะครับในช่วงนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากอาจารย์ดร.หนึ่งฤทัยธราวัชรศาสตร์นะครับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ครับสวัสดีครับอาจารย์ก็เราได้รับเกียรติมาพูดคุยกับอาจารย์นะครับก่อนอื่นนะครับเราอยากทราบว่าสาขานี้นะครับได้สอนเกี่ยวกับอะไรให้กับนักศึกษาบ้างชื่อสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์นะคะ เราสอนรายวิชาพื้นฐานสำหรับในส่วนของวิทยาศาสตร์รายวิชาพื้นฐานก็คือฟิสิกส์เคมีชีวเคมีคณิตศาสตร์แล้วก็สถิติส่วนรายวิชาพื้นฐานทางด้านศิลปศาสตร์ก็อยู่ในกลุ่มภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะในสาขาของเราก็จะสอนรายวิชาพื้นฐานให้หลักสูตรต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรบริหารธุรกิจแล้วก็หลักสูตรบัญชีค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการอันนี้มีอะไรบ้างเนื่องจากสาขาเราเป็นสาขาที่สอนรายวิชาพื้นฐานซึ่งรายวิชาพื้นฐานเนี่ยเป็นวิชาที่สำคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้านะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าพื้นฐานแน่นและเคลียร์ก็จะสามารถต่อยอดในสาขาในระดับที่สูงขึ้นไปได้ดีค่ะอาจารย์คิดว่านักศึกษาได้รับอะไรจากโครงการนี้บ้างครับจริงๆแล้วโครงการนี้เป็นการจัดครั้งที่3นะคะครั้งแรกจัดเมื่อปี2554นะคะในครั้งนั้นก็จะหมายทั้งอาจารย์ทั้งนักศึกษาก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปนะคะส่วนครั้งที่2จัดเมื่อปี2555นะคะในครั้งนั้นก็จะมีลูกพี่ที่เคยผ่านกิจกรรมครั้งที่แล้วเนี่ยมาช่วยอาจารย์ในการดูแลแล้วก็ช่วยลุ้นน้องๆไปด้วยนะคะดังนั้นกิจกรรมนี้ก็จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษารุ่นเดียวกันรุ่นพี่รุ่นน้องแล้วก็ยังอาจารย์เจ้าหน้าที่นักศึกษาก็คือสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันค่ะครับอยากให้อาจารย์พูดถึงความมุ่งหมายความตั้งใจในการจัดโครงการในอนาคตหน่อยอย่างที่บอกนะคะว่าเราจัดโครงการที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นโครงการทดสอบความรู้ทางวิชาการโครงการเสียงตามสายหรือโครงการในกลุ่มภาษาต่างๆเพราะเราเห็นว่าความรู้และทักษะที่สำคัญในโลกยุคไร้พรมแดนเนี่ยก็คือ 21st century skill and knowledge นะคะไม่ว่าจะเป็นความคิดสร้างสรรค์การปรับตัวให้เข้ากับความเป็นไปของโลกความเป็นไปของเศรษฐกิจนะคะดังนั้นเราก็เลยมุ่งหวังที่อยากจะสนับสนุนให้นักศึกษามหิดลเนี่ยเป็นคนดีมีปัญญานำพาสุขค่ะครับก็โครงการดีๆเหล่านี้นะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีอาจารย์เป็นคนคิดริเริ่มสร้างสรรค์โครงการนี้ขึ้นมานะครับให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีแห่งนี้นะครับขอบคุณมากครับครับในตอนนี้นะครับเราก็มาสัมภาษณ์นักศึกษานะครับเกี่ยวกับความคิดเห็นนะครับและเกี่ยวกับโครงการนี้นะครับไม่ทราบว่าแต่ละคนชื่ออะไรกันบ้างครับค่ะชื่อเอมนะคะอยู่ GS ปี2ค่ะพาพาอยู่ CB ปี2ค่ะบาร์ CD ปี2ครับครับอยากทราบว่าน้องได้รับอะไรเกี่ยวกับโครงการนี้บ้างครับอย่างแรกนะคะสนุกค่ะเพราะว่าได้เจอแบบว่าคำถามที่เราไม่เคยเจอมาก่อนอะไรเงี้ยเกี่ยวกับคำถามแปลกใหม่ใช่ไหมครับใช่ค่ะบางคำถามจะเป็นคำถามที่เคยเรียนตอนมัธยมหรือว่าตอนมหาลัยหรือว่าบางคำถามนี่ก็จะเป็นแบบคำถามชาวปัญญาอะไรเงี้ยค่ะนอกจากนั้นเราก็ได้แบบว่าทำได้พบปะเพื่อนๆได้เจออาจารย์นิดๆไปอะค่ะครับอยากให้พูดเชิญชวนเกี่ยวกับโครงการนี้ในปีข้างๆหน้านะคะค่ะก็อยากจะขอเชิญชวนทุกคนนะคะมาเข้าร่วมโครงการนี้นะคะ1ปีมี1ครั้งนะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่านอกจากประสบการณ์นอกห้องเรียนแล้วเนี่ยเราก็จะได้มาผ่อนคลายด้วยหลังจากที่เราเรียนมาค่ะครับอยากบอกอะไรเกี่ยวกับโครงการนี้ไหมครับครับก็เป็นโครงการที่ดีครับก็ทำให้ได้มาเจอเพื่อนๆภาคอื่นก็แล้วก็ได้ทำงานร่วมกันได้ลองเล่นกิจกรรมร่วมกันครับก็เป็นโครงการที่ดีก็อยากให้มีโครงการนี้ต่อไปครับครับนี่ก็เป็นความคิดดีๆนะครับสำหรับนักศึกษาที่มาได้ร่วมโครงการครั้งนี้นะครับขอบคุณมากครับค่ะ
ครับในช่วงที่2ในนี้นะครับอยู่กับพวกเรา2คนนะครับและในช่วงนี้นะคะเราก็อยู่กับโครงการเตรียมความพร้อมฝึกภาษาอังกฤษศึกษาและประสบการณ์วิชาชีพนั่นเองค่ะครับเราได้รับเกียรติจากอาจารย์2ท่านนะครับท่านแรกนะครับอาจารย์ดร.พรปวีวรเศษพงษานะครับส่วนท่านที่2นะครับอาจารย์เฉลิมพลศรีทองนะครับอาจารย์สาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิตครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอถามอาจารย์ก่อนนิดนึงเลยค่ะว่าสาขานี้นะคะเราเขาเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างครับก็หลักสูตรเรามองเป็นหลักสูตรหลักสูตรของเราคือหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตนะครับสาขาการจัดการนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรนี้ก็จะมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของหลักวิชาทางด้านบริหารและจัดการเรามุ่งเน้นก็คือว่าปณิธานเราก็คือมุ่งเน้นให้นักศึกษาเนี่ยมีการเป็นนักการจัดการที่เป็นมืออาชีพด้วยว่าวิชาที่เราสอนก็คือไม่ว่าจะเป็นหลักของการตลาดการจัดการนะครับหลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะครับความเชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเชี่ยวชาญการตลาดและธุรกิจระหว่างประเทศความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดการการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการและความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ครับอยากทราบถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้ขึ้นมานะครับมีอะไรบ้างครับโครงการนี้มีชื่อเต็มๆว่าโครงการสหกิจเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะคะคือโครงการนี้จัดขึ้นเป็นปีที่2มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่นอกจากจะเรียนรู้ทางทฤษฎีในห้องเรียนแล้วเด็กจะต้องนำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาเนี่ยไปใช้จริงกับสถานประกอบการจริงเป็นระยะเวลาสั้นๆนะคะ2เดือนหรือ4เดือนเป็นต้นค่ะจะได้เรียนรู้จริงแล้วผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้ค่ะสิ่งที่เราอยากให้เด็กได้ฝึกก็คือว่าเรามองว่าเด็กนักศึกษาของเราเนี่ยได้เรียนหลักทฤษฎีมาแล้ว3ปีก็คือปี1ปี2แล้วก็ปี3หลังจากนี้เราอยากจะให้เขาเข้าไปสู่ในสถานประกอบการแล้วนำความรู้ในหลักทฤษฎีต่างๆเนี่ยเอาไปใช้ปฏิบัติจริงกับโลกธุรกิจจริงในอนาคตของเขานะครับอันนี้คือสิ่งที่เราคาดหวังกับโครงการนี้ครับอยากให้อาจารย์พูดถึงจุดมุ่งหมายครับความตั้งใจที่จะจัดโครงการนี้ไปในอนาคตครับโครงการนี้อย่างที่ได้เรียนทราบไปแล้วว่าจัดขึ้นเป็นครั้งที่2เป็นปีที่2แล้วแน่นอนว่าในอนาคตเราก็ต้องมีการจัดโครงการที่มีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะนะอย่างเช่นนะวันนี้เราเชิญวิทยากรจากเพอร์เซนท่านมาและในสัปดาห์ต่อไปความเข้มข้นก็จะมีขึ้นมาอีกนะคะกิจกรรมต่างๆจะมีความหลากหลายแล้วก็เชิญสถานประกอบการจริงเข้ามาให้ความรู้เช่นเดิมค่ะสุดท้ายนี้นะครับอยากให้อาจารย์ทั้งสองท่านนะครับฝากอะไรให้กับนักศึกษาสักนิดนึงนะครับครับโครงการในเรื่องของการฝึกสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพเนี่ยเป็นโครงการหนึ่งที่ภาครัฐให้การสนับสนุนกับหน่วยงานต่างๆของมหาลัยมหิดลเราก็มุ่งเน้นที่จะสนับสนุนนโยบายตรงนี้ก็เลยว่าให้มีการนำความรู้มาสู่ภาคปฏิบัติภายใต้การฝึกงานนะครับซึ่งการฝึกนี้ถ้านักศึกษาแต่ละท่านนะครับมุ่งเน้นในการสร้างตัวเองให้เกิดความเป็นเลิศก็จะเกิดประโยชน์กับตัวนักศึกษาเองรวมจนถึงผู้ประกอบการหรือสถานประกอบการก็จะได้นักศึกษาหรือบัณฑิตที่จะจบในอนาคตอย่างมีคุณภาพตามไปด้วยในอีกแง่นึงนะคะนอกจากที่สถานประกอบการเนี่ยจะได้รับนักศึกษาของเราลองไปทดลองฝึกงานอยู่เขายังสามารถเป็นตัวสะท้อนกลับทางหลักสูตรเราได้ว่าสิ่งที่นักศึกษาของเราแสดงความรู้ความสามารถในช่วงระยะเวลาสั้นๆเช่น2เดือนถึง4เดือนเนี่ยมีส่วนไหนจุดไหนที่เขาต้องการให้ทางมหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงและพัฒนาเด็กของเราให้สอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงานได้ค่ะดังนั้นหลักสูตรของเราจึงมีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องตลอดทุกๆปีที่มีการคอมเมนต์หรือให้ข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการค่ะก็เรียกได้ว่าวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้ต่างๆนานาเกี่ยวกับโครงการนี้เป็นอย่างมากเลยนะคะก็สำหรับวันนี้ในวันนี้นะคะพวกเราสองคนก็ต้องขอกราบขอบคุณท่านอาจารย์มากค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเราก็ได้อยู่กับตัวแทนของทางเซ็นทรัลกรุ๊ปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยต้องให้พี่ตัวแทนได้แนะนำตัวก่อนค่ะก็ในนามเซ็นทรัลกรุ๊ปนะคะชื่อว่าขนานเสรีนะคะชื่อพี่โน้ตค่ะเป็นมาจากฝ่ายของ Talent Acquisition นะคะเซ็นทรัลกรุ๊ปค่ะก็ขออนุญาตเรียกพี่โน้ตละกันนะคะก็สำหรับพี่โน้ตนะคะอยากทราบถึงความคาดหวังของทางเซ็นทรัลกรุ๊ปที่มีต่อนักศึกษาที่ได้เข้ารับฟังก็หลักๆแล้วเนี่ยอยากให้น้องๆได้ความรู้ก็ในส่วนของการเตรียมตัวนะคะการฝึกงานการ
ไปอยู่ในส่วนองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรไหนก็แล้วแต่นะคะแล้วก็อยากให้รู้จักกับเซนเซอร์กรุ๊ปอย่างละเอียดมากขึ้นในค่ะครับอยากให้พี่นกบอกถึงความรู้สึกในการมาให้ความรู้ในวันนี้กับนักศึกษาวันนี้นะคะหลักก็มีความยินดีมากที่ได้เข้ามาให้ความรู้แนะนำองค์กรอะไรอย่างนี้นะคะน้องๆก็มีฟีดแบ็กที่ดีมากน่ารักมากนะคะในส่วนของกิจกรรมก็เข้าร่วมดีมากก็หวังว่าจะได้น้องๆที่มีคุณภาพนะคะเข้าไปอยู่ด้วยกันทางนักศึกษาเองก็หวังว่าจะได้เข้าไปทำงานกับท่านผู้ช่วยสำหรับในตอนนี้นะคะเราก็มาถามถึงความรู้สึกของผู้ที่เข้าร่วมโครงการกันบ้างดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงค่ะชื่อธนนันท์เสือกระจ่างครับอยู่ BA ครับชั้นปีที่3ครับครับไม่ทราบว่าได้อะไรเกี่ยวกับโครงการนี้บ้างครับได้รับความรู้อะไรบ้างครับก็ได้รู้เกี่ยวกับประวัติในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ปแล้วก็องค์กรวัฒนธรรมขององค์กรว่ามีลักษณะเป็นเช่นไรครับถ้าอยากจะเชิญชวนให้คนอื่นเนี่ยได้มาร่วมโครงการนี้อยากจะเชิญชวนยังไงคะก็สำหรับการบรรยายในครั้งนี้นะครับก็รู้สึกว่ามีความรู้มากครับก็สำหรับน้องๆปีต่อไปที่ว่าสนใจเกี่ยวกับโครงการนี้ก็สามารถมาร่วมฟังและบรรยายด้วยกันได้นะครับครับอยากบอกอะไรเกี่ยวกับโครงการนี้บ้างไหมครับก็โครงการนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วก็หลังจากเราจบไปแล้วเราก็สามารถนำความรู้ส่วนนี้ที่ได้ไปประกอบอาชีพได้ครับครับก็ต้องขอขอบคุณคุณธนนันท์มากครับอันนี้ก็เป็นข้อคิดเห็นที่ดีสำหรับโครงการนี้นะครับค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์ถึงความรู้สึกของผู้ที่เข้าร่วมโครงการกันบ้างค่ะครับไม่ทราบว่าแต่ละคนชื่ออะไรบ้างครับสวัสดีครับชื่อคุณนากรบุญสุขครับครับสวัสดีครับผมชื่อนายธนกรสมพุทธครับสวัสดีครับชื่อนายธนธรรมเทียนพิบูลครับครับอยากทราบว่าได้รับอะไรเกี่ยวกับโครงการนี้บ้างครับความรู้ที่ได้เข้าไปนั่งฟังมาครับครับสำหรับความรู้ที่ได้รับจากโครงการนี้ครับซึ่งก็ถือว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีเนาะเพราะเขาสอนเราตั้งแต่การที่เข้าไปฝึกงานขั้นต้นว่าต้องมีการเตรียมตัวอะไรบ้างระหว่างฝึกงานต้องทำตัวอย่างไรหลังฝึกงานจะได้รับประโยชน์อะไรรวมทั้งวัฒนธรรมองค์กรอะไรต่างๆมากมายครับเป็นประสบการณ์ที่ดีมากครับอยากให้เชิญชวนเพื่อนๆนะคะกับโครงการดีๆแบบนี้1ปีมีครั้งนึงเงี้ยค่ะครับก็เชิญชวนนะครับพี่ๆน้องๆทุกคนครับโอกาสดีๆหาง่ายๆอย่างงี้ไม่ได้มีขายไว้นะครับถ้ารีบแล้วก็เก็บเกี่ยวไว้นะครับเชิญชวนทุกคนนะครับเข้ามาร่วมกันนะครับครับในสุดท้ายนี้นะครับอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับโครงการนี้บ้างไหมครับครับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ดีครับเป็นการหาค้นหาภาษาฝึกงานเนาะแล้วก็แบบทั้งแบบฝึกงานแล้วก็ภาษาอังกฤษเพื่อเป็นการค้นหาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพนะครับผมบางทีการทำงานน่ะไม่ใช่แต่ว่าเก่งอย่างเดียวก็ต้องมีเป็นคนดีด้วยนะครับผมเนาะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทั้ง3คนมากเลยนะคะที่มาแลกเปลี่ยนความรู้สึกดีครับก็อยากจะเชิญชวนให้นักศึกษาในสาขาอื่นๆได้เข้ามาเยี่ยมชมครับมาดูการทำแปลงเกษตรของเรานะครับมาดูหรือไม่ก็มาดูความสวยงามในพื้นที่ของเราอาจจะเป็นฉากหรือเป็นซีนในภาพยนตร์ที่ตัวเองชื่นชอบก็คือ The Hobbit คือนำมาแอปพลายใช้กับต้นไม้หรือว่ามอสที่เราปลูกเองในวิทยาเขตค่ะThank you.
ในช่วงนี้นะคะเราออกมาภาคสนามด้านนอกกันบ้างดีกว่าค่ะกับทางด้านสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรนะคะตอนนี้นะคะบรรยากาศรอบๆเนี่ยเราก็อยู่กับฟาร์มเกษตรปลอดภัย1ไร่ไม่ยากจนนะคะและตอนนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากท่านอาจารย์ธนากรเที่ยงน้อยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอถามอาจารย์นิดนึงค่ะถึงโครงการฟาร์มเกษตรปลอดภัย1ไร่ไม่ยากจนเนี่ยค่ะมันมีความเป็นมายังไงคะครับสำหรับโครงการฟาร์มเกษตรและอาหารปลอดภัย1ไร่ไม่ยากจนนะครับก็วัตถุประสงค์หลักๆที่เราจัดตั้งขึ้นมาก็เพื่อทำการเรียนการสอนนะครับสำหรับนักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตรนะครับนอกจากนั้นก็ใช้สำหรับการทำงานวิจัยนะครับแล้วก็อีกวัตถุประสงค์หนึ่งก็เพื่อบริการวิชาการให้กับชุมชนค่ะแล้วก็อย่างที่เราเห็นนะคะโครงการนี้เนี่ยก็ได้มีการดำเนินการไปบ้างแล้วอยากจะทราบถึงการดำเนินการในตอนนี้ค่ะว่าเราได้ดำเนินการอะไรกับโครงการนี้ไปบ้างแล้วคะครับสำหรับกิจกรรมในโครงการนะครับก็มีหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์นะครับแล้วก็เราพยายามทำทุกกิจกรรมเนี่ยครับให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่นะครับความเหมาะสมกับลักษณะอากาศและสิ่งแวดล้อมของที่นี่ครับนอกจากนั้นเราก็ใช้ในเรื่องของการตลาดเข้ามานำนะครับอย่างเช่นการเลี้ยงไก่นะครับแม่ไก่อารมณ์ดีนะครับเราเลี้ยงไก่ในพื้นที่จำกัดเนี่ยเราเลี้ยงได้ปริมาณน้อยนะครับแต่เราใช้การตลาดมานำแล้วก็ใช้ในเรื่องของไก่ที่ผลิตไข่ที่ปลอดภัยนะครับจากแม่ไก่อารมณ์ดีนะครับไม่ต้องไปกักขังมันนะครับนอกจากนั้นก็มีในส่วนของแปลงผลิตไม้ผลต่างๆครับที่สามารถเอาไปแปรรูปได้หลากหลายนะครับนอกจากนั้นก็มีกิจกรรมครับที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนนะครับเรามีโรงเรียนมีห้องเรียนกลางแจ้งนะครับที่สามารถจุนักเรียนได้50ถึง100คนนะครับนักศึกษาก็สามารถมานั่งเรียนตรงนี้ได้นะครับโดยไม่ต้องเปิดแอร์ไม่ต้องเปิดไฟนะครับค่ะเรียกได้ว่าไม่ต้องเปิดแอร์ไม่ต้องเปิดไฟจริงๆเลยค่ะนี่ในขณะที่เรายืนสัมภาษณ์กันอยู่นี่นะคะก็เรียกได้ว่าแบบว่าบรรยากาศเนี่ยธรรมชาติสุดๆเลยนะคะคแล้วก็จากที่ได้พูดคุยกับท่านอาจารย์แล้วก็ได้เล็งเห็นว่าท่านอาจารย์เนี่ยได้มีการวางแผนถึงอนาคตข้างหน้าด้วยอยากทราบตรงนี้เหมือนกันค่ะว่าอาจารย์มีการวางแผนอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับโครงการนี้ยังไงคะครับโครงการนี้นะครับก็ได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีแผนที่จะเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในอนาคตเนี่ยเราจะเอาในเรื่องของการเลี้ยงปศุสัตว์ในพื้นที่จำกัดมาเพิ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงแกะนะครับหรือการเลี้ยงวัวนะครับวัวเนื้อที่มีขนาดตัวเล็กๆนะครับให้น่าสนใจมากขึ้นนอกจากนั้นก็จะมีการเพิ่มกิจกรรมการเลี้ยงปลาในพื้นที่จำกัดนะครับให้มีความหนาแน่นมากที่สุดนะครับในขณะที่ใช้พื้นที่น้อยที่สุดนะครับแล้วก็มีการผลิตพืชให้มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเห็ดไม่ว่าจะเป็น
พืชที่เป็นไฮโดรโปนิกส์ครับปลูกพืชโดยใช้ไม่ใช้ดินนะครับก็จะมีกิจกรรมหลากหลายมากขึ้นเรียกได้ว่าเป็นโครงการที่มีหลากหลายมากเลยในพื้นที่ที่จำกัดนิดเดียวเองนะคะนี่เรียกได้ว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะอาจารย์ก็สุดท้ายแล้วนะคะอยากให้อาจารย์เนี่ยค่ะได้ฝากถึงนักศึกษาหรือว่าบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเชิญชวนเข้ามาเยี่ยมชมในฟาร์มของเราหน่อยครับตอนนี้โครงการฟาร์มของเราเนี่ยก็ใช้สำหรับการเรียนการสอนและก็งานวิจัยของนักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตรนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้นักศึกษาในสาขาอื่นๆได้เข้ามาเยี่ยมชมนะครับมาดูการทำการเกษตรของเรานะครับมาดูหรือไม่ก็มาดูความสวยงามในพื้นที่ของเรานะครับก็จะมาถ่ายรูปจะมาให้อาหารแกะอะไร ก็เรียนเชิญนะครับนอกจากนั้นก็ฝากเรียนเชิญไปถึงเกษตรกรหรือบุคคลที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ภายในวิทยาเขตหรืออยู่ข้างนอกวิทยาเขตนะครับได้เข้ามาเยี่ยมชมนะครับได้มารับรู้ประสบการณ์มาเรียนรู้วิธีการผลิตทางการเกษตรอีกรูปแบบหนึ่งครับขอเรียนเชิญค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับโครงการเกษตรปลอดภัย1ไร่ไม่ยากจนกับท่านอาจารย์ธนากรไปพอสมควรเลยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะทางรายการ Fifth News ก็ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์มากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับค่ะและในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ความรู้สึกของน้องนักศึกษานิดนึงค่ะว่าเขารู้สึกยังไงบ้างกับการทำโครงงานในครั้งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเขาทำอะไรอยู่คะเนี่ยก็ดูปลาดุกในบ่อค่ะอ๋อชื่อชื่ออะไรคะชื่อนุภาวีสกัญญาค่ะค่ะชื่อเล่นชื่อกุ้งค่ะมาจากสาขาที่อาศัยการเกษตรค่ะพี่อยากถามน้องกุ้งนิดนึงถึงโครงการฟาร์มเกษตรหนึ่งไร่ไม่ยากจนเนี้ยค่ะว่าน้องกุ้งเนี่ยได้รับความรู้หรือว่าประสบการณ์อะไรบ้างจากโครงการนี้คะก็โครงการนี้เลยนะคะเริ่มแรกเลยค่ะหนูทำอะไรไม่เป็นเลยค่ะแม้กระทั่งถากหญ้าค่ะก็อาจารย์บอกว่าจะทำให้นักศึกษาทุกคนมือแตกค่ะโอเคค่ะแล้วทีนี้ก็เหมือนแบบว่าอาจารย์สอนทั้งในวิชาความรู้แล้วก็สอนทั้งการใช้ชีวิตด้วยค่ะ1ไร่เนี่ยค่ะมีทุกๆอย่างภายใน1ไร่ค่ะมีทั้งไก่ไข่ผลไม้ผักแล้วก็ปลาดุกเนี่ยค่ะโอ้อาจารย์บอกว่าจะให้นักศึกษาทุกคนมือแตกค่ะหนูอาจารย์โหดเหมือนกันนะคะแล้วพี่อยากให้น้องกุ้งนะคะฝากอะไรเล็กๆน้อยๆถึงคนภายนอกหรือว่าเพื่อนเพื่อนนักศึกษาด้วยกันหน่อยค่ะแบบถึงโครงการนี้อยากบอกอะไรบ้างคะก็โครงการนี้นะคะก็สำเร็จมาได้ด้วยอาจารย์นะคะสร้างมาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วก็มาเที่ยวที่โครงการนี้เยอะๆนะคะก็จะมาเที่ยวได้เลยค่ะโครงการนี้ก็จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆค่ะนี่ก็เป็นคำเชิญชวนของน้องกุ้งนะคะก็สำหรับวันนี้พี่ก็ขอบคุณน้องกุ้งมากนะคะงั้นเดี๋ยวพี่ไม่กวนแล้วนะหนูก็ดูปลาดุกต่อไปนะคะขอบคุณค่ะค่ะและในช่วงสุดท้ายนี้นะคะเรามาอยู่กับกลุ่มนักศึกษาจากโครงการกลุ่มมินิการ์เด้นนั่นเองค่ะหรือหัตถกรรมทางความคิดค่ะก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปพบกับพวกเขากันเลยแล้วกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยเนาะให้แนะนำตัวกันก่อนเลยค่ะครับเริ่มแต่ท่านแรกครับสวัสดีค่ะมาวิทยาศาสตร์การเกษตรชั้นปีที่3ค่ะสวัสดีค่ะจิ๊บวิทยาศาสตร์การเกษตรชั้นปีที่3ค่ะสวัสดีค่ะสมองวิทยาศาสตร์การเกษตรปี3ค่ะสวัสดีค่ะวิทยาศาสตร์การเกษตรปี3ค่ะสวัสดีค่ะมินวิทยาศาสตร์การเกษตรปี3ค่ะนี่ก็แนะนำตัวกันแล้วเนาะอย่างแรกเลยที่เราต้องถามถึงเกี่ยวกับโครงการนี้เลยก็ต้องถามถึงแรงบันดาลใจเกี่ยวกับการสร้างโครงการนี้ขึ้นมาค่ะแรงบันดาลใจใช่ไหมคะกลุ่มมินิการ์เด้นที่เราสร้างขึ้นมาก็คือเกิดจากรายวิชาที่เราเรียนนั่นก็คือแลนด์สเคปนั่นเองค่ะแลนด์สเคปในที่นี้ก็หมายถึงภูมิสถาปัตย์ก็คือการจัดสวนนั่นเองเราเรียนเกี่ยวกับการจัดสวนแล้วเราใช้ศาสตร์ในด้านนี้ทั้งในด้านของวิทยาศาสตร์และศิลปะมารวมเข้าด้วยกันเกิดเป็นการสร้างสรรค์มินิการ์เด้นออกมาค่ะและแรงบันดาลใจที่สำคัญที่สุดก็คือเราได้นำความรู้ส่วนนี้ไปทำให้เกิดประโยชน์ในด้านของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และที่สำคัญคือการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ครั้งนี้ก็นำมาซึ่งรายได้ในการสร้างสรรค์มินิการ์เด้นของเราเองค่ะครับอยากทราบถึงจินตนาการความคิดของแต่ละท่านนะครับที่สร้างผลงานชิ้นนั้นออกมาครับเป็นยังไงบ้างครับอย่างเช่นของหนูใช่ไหมคะก็จะเป็นการสร้างสรรค์ในรูปแบบของการเรียนแบบธรรมชาตินั่นก็คือว่าการจำลองหน้าผาซึ่งมีความลึกลับน่าสนใจอยู่ในนั้นแต่งสรรค์ด้วยธรรมชาติแล้วก็อาจจะมีแม่น้ำลำธารค่ะส่วนของหนูนะคะก็จะเป็นการเอาธรรมชาติเนี่ยเช่นแบบว่าพวกก้อนหินก้อนกรวดเนี่ยมาตกแต่งเป็น
ทางทานน้ำค่ะแล้วก็แบบมีถ้ำและภูเขาค่ะแล้วก็มีขอนไม้เพื่อที่จะแบบเป็นภูเขาที่สูงใหญ่นะคะเวลาการมองเข้าไปเนี่ยก็จะรู้สึกถึงแบบธรรมชาติแล้วก็มีแม่น้ำลำธารด้วยค่ะค่ะส่วนของหนูนะคะก็จะเน้นไปที่ความร่มรื่นค่ะแล้วก็ความเขียวชอุ่มค่ะแต่ว่าก็จะเน้นไปด้านความเรียบง่ายค่ะของหนูนะคะจะเป็นอาจจะเป็นฉากหรือเป็นซีนในภาพยนตร์ที่ตัวเองชื่นชอบก็คือ The Hobbit คือนำมาแอพพลายใช้กับต้นไม้หรือว่ามอสที่เราปลูกเองในวิทยาเขตค่ะ The Hobbit ก็มาใช่มานึกถึงจินตนาการและความสวยงามออกมาเลยทีเดียวใช่ค่ะคนสุดท้ายกันบ้างเลยค่ะส่วนของหนูจะเป็นการจำลองธรรมชาติเป็นภาพวาดในฝันของตัวเองค่ะจะมีลำธารมีสะพานและก็บ้านแหล่งเล็กๆประดับในเป็นบ้านในฝันนะคะก็แต่ละคนก็จะมีแนวความคิดที่แตกต่างกันออกไปนะคะก็สุดท้ายแล้วค่ะสุดท้ายนี้อยากจะให้ตัวแทนนะคะได้ฝากอะไรเกี่ยวกับท่านผู้ชมนิดนึงค่ะค่ะเราก็อยากให้ทุกท่านนะคะคิดว่าวิทยาศาสตร์การเกษตรนอกจากจะเป็นเพียงการขุดดินมีจอบจับเสียมแล้วเรายังมีในเรื่องของการใช้วิทยาศาสตร์และก็ศิลปะเข้าด้วยกันก็คือการสร้างสรรค์สวนมินิการ์เด้นออกมานั่นเองค่ะเราก็อยากจะฝากถึงทุกคนนะคะที่มีความสนใจในด้านนี้สามารถติดต่อนักศึกษาชั้นปี3วิทยาศาสตร์การเกษตรได้ทุกคนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลต่างๆหรือว่าจะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมในด้านต่างๆและอีกในอนาคตนะคะกลุ่มของเราอาจจะมีชมรมที่จะตั้งขึ้นเราก็อยากจะเชิญทุกๆท่านนะคะมาเข้าร่วมชมรมกับพวกเราด้วยค่ะในที่นี้ก็เรียกได้ว่าอาจจะมีชมรมเกิดขึ้นในอนาคตก็ฝากถึงน้องๆ นักศึกษาที่อยากได้ความรู้ใช่ไหมครับเพิ่มเติมค่ะและในช่วงสุดท้ายนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะนักศึกษาจากกลุ่มโครงการมินิการ์เด้นมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นผลงานของนักศึกษาและอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตสร้างปัญญาของแผ่นดินครับแล้วพบกันใหม่กุมภาพันธ์2559ครับค่ะและนี่คือรายการ Fib News รู้ลึกรู้จริงข่าวเด่นประเด็นดังรอบรั้วหมู่ก้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดี